สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 227ีคือคำถามนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมไม่ขออ่านก็แล้วกันผมสรุปทีละช่วงนะครับอย่างช่วงแรกเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับแล้วก็ขาดส่งเกิน3เดือนทำให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับประกันสังคมก็มีจดหมาย มาแจ้งนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับคราวนี้ก็เหมือนกับจะไปอุทอ์อะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ว่าจะไปอุ่ทอ์ด้วยเรื่องอะไรนะครับจะไปอุอทอ์ทวงสิทธิ์มาตรา39คืนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามีคนให้ข้อมูลมาว่าโดยมากแล้วการอุทอนมักจะไม่เป็นผลนะครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงครับ อุดทอนแล้วไม่เป็นผลเนี่ยไม่เป็นความจริงคุณต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับบางเรื่องอาจจะไม่เป็นผลทำไมไม่เป็นผลก็เพราะว่าเราทำผิดเองจริงๆทำให้เราเสียสิทธิ์เราจะอุดทอนให้ตายยังไงก็ไม่เป็นผลครับแต่ถ้าเราทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ประกันสังคมมีคำสั่งมาให้เราเสียสิทธิ์มันเรื่องอะไรล่ะครับที่จะอุดทอนแล้วไม่เป็นผลถ้าไม่เป็นผลเราก็ยังสามารถ ต่อสู้ในชั้นศาลได้นะครับก็ต้องดูตามตัวบทกฎหมายนะครับถ้ากฎหมายเขียนชัดเจนว่าเป็นแบบนี้แต่ประกันสังคมมีคำสั่งขัดแย้งกับกฎหมายแล้วทำไมจึงจะยกเลิกคำสั่งของประกันสังคมไม่ได้นะครับดังนั้นคุณต้องดูเป็นเรื่องๆไปอย่าไปเหมารวมว่าการอุทธรณ์ทุกเรื่องเนี่ยมันจะไม่เป็นผลมันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ส่วนวงเล็บเนี่ยผมไม่อ่านก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีความสำคัญต่อคำถามที่คุณถามเลยนะครับ คำถามข้อหนึ่งครับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเดิมเช็คแล้วได้สิทธิ์แต่หลังได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเช็คล่าสุดไม่ได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องทําอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่สามารถตอบได้นะครับมาที่ข้อ2ครับกรณีที่อุทธรณ์แล้วไม่เป็นผลสามารถไปเริ่มเข้ามาตรา33ใหม่ได้ไหมครับคือจะอุทธรณ์เป็นผลหรือไม่เป็นผลเนี่ยคุณสมัครงานคุณก็ต้องเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33อยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือ ผู้ประกันตน3ประเภทเนี่ยมาตรา33มาตรา39มามาตรา40เนี่ยมาตรา33ใหญ่ที่สุดครับคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณสมัครงานทุกอย่างต้องหลีกทางให้มาตรา33ครับคุณจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3อย่างเช่นถ้าเป็นมาตรา40อยู่มาตรา40ก็จะถูกพักเอาไว้หรือถ้าเป็นมาตรา39อยู่สมัครงานความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ก็สิ้นสุดลงก็เ,เปลี่ยนมาเป็นมาตรา33นะครับและแน่นอนครับในกรณีของคุณเนี่ยที่ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็สิ้นสุดลงด้วยแล้วสมัครงานยังไงก็ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณอายุเกิน60ปีบริบูรณ์เท่านั้นครับและคําถามต่อมาครับคือวันหนึ่งจะกลับมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ไหมครับ คือถ้าเข้ามาตรา33ลาออกสมัครได้ภายใน6เดือนครับเป็นได้ครับโดยไม่จำกัดอายุด้วยนะครับคืออายุที่จำกัดเนี่ยจำกัดเฉพาะในตอนที่เข้าเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะครับคือต้องไปสมัครงานก่อนอายุ60ส่วนคุณทางานไปเกิน60กี่ปีก็ไม่รู้นะครับก็เป็นไปได้ตลอดลาออกมาจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนแต่ถ้าเกิน6เดือนแล้วสมัครไม่ได้ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับยังไงใครที่จะตั้งคําถามเข้ามานะครับช่วยสรุปมาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆและครบถ้วนนะครับส่วนไหนไม่สําคัญเนี่ยเราก็ตัดออกไปไม่ต้องมาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับและใครจะตั้งคําถามเข้ามาใหม่นะครับก็เชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถาม แล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ